วันนี้พวกเราทุกคนก็ได้มีโอกาสนำมาสร้างคุณงามความดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เรื่องของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระองค์ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระภิกษุ30รูปซึ่งพระภิกษุ30รูปนี้มีความประสงค์ที่จะไปฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณวัดพระเชตวันก็ได้รีบเร่งเดินทางมาเพื่อจำพรรษาให้ทันที่วัดพระเชตวันแต่ในระยะเวลาที่เหลืออยู่นั้นก็ไม่เพียงพอจึงจำพรรษาอยู่เมืองสาเกตออกพรรษาแล้วก็ได้จิตใจที่มุ่งหวังในการบรรลุมรรคผลนิพพานจึงได้รีบเดินทางมาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้ฟังธรรมของพระองค์ก็จะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดแต่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเห็นว่าพระสงฆ์นั้นก็มีจีวรที่เก่าค่ำค่าแล้วถ้าออกพรรษาแล้วก็รีบเดินทางไปก็ยังไม่ค่อยสะดวกประกอบกับผ้าก็เก่าขาดบินไปแล้วยังทรงอนุญาตให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสได้ทำบุญถวายผ้ากฐินแต่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาตลอด3เดือนตามพระวินัยก็คือต้องมีพระทั้ง5รูปต้องมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถึงแม้ว่ายังจะเป็นพระปุถุชนแต่ก็มีความอดทนอดกั้นและก็มีธรรมะในความที่ว่ามีขันติอยู่ด้วยกันได้มีความทุกข์บ้างมีความสุขใจบ้างเพราะธรรมดาของใจที่ยังไม่มีสติยังไม่มีสมาธิที่ตั้งมั่นยังไม่มีปัญญาที่จะละตัวละตนได้บางครั้งเราเห็นได้ว่าเมื่อสติสมาธิของเราไม่มีนั่นเท่ากับว่าเป็นศูนย์เลยเนี่ยเรารับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นรับรู้อารมณ์เข้ามาว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ธรรมลมกระทบกันกับตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจจิตก็จะวิ่งไปตามอารมณ์นั้นปรุงแต่งไปแต่ถ้ามีขันติมีการสำรวมระวังว่ามีศีลในเบื้องต้นยังว่ามีศีลถึงแม้จะมีความโลภมีความโกรธมีความหลงก็มีความอดทนได้นั่นพระพุทธเจ้าจึงทรงอนุญาตให้รับผ้ากฐินจากศรัทธาญาติโยมได้แต่ถ้าพระที่ท่านปฏิบัติมีความลึกซึ้งกันไปอีกท่านก็มีสติที่ดีขึ้นมีสมาธิที่ตั้งมั่นปัญญาก็จะค่อยๆเกิดขึ้นก็จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมะเมื่อมองเห็นธรรมะอย่างชัดแจ้งซึ่งพวกเราทั้งหลายนี่ก็มานั่งสมาธิเนี่ยจิตของเรานิ่งสงบบางครั้งก็ไม่สงบก็เป็นธรรมดาถ้าจิตของเราสงบแล้วกายเบาจิตเบามีสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกจนในที่สุดเราก็ไม่มีความรู้สึกที่จะต้องไปรู้ที่ลมละจิตของเราก็นิ่งอันนี้เป็นสำคัญในการฝึกจิตในเบื้องต้นเนี่ยเราต้องหาวิธีการ
ที่จำทำจิตของเราให้สงบที่เรียกว่าสมถกรรมฐานซึ่งแบ่งแยกไว้ได้หลายอย่างว่าอานาปานสติมรณานสตินะภูมิหันสี่อสุภัสสิบกายคตา32อันนี้เป็นอุบายวิธีให้จิตสงบทั้งนั้นเราก็ไม่ต้องไปเรียนรู้ในกรรมฐานทุกกองทั้ง40กองหรอกแต่เมื่อเรารู้จักลมหายใจเข้าออกหรือภาวนาหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโทอันนี้ก็รวมกันมาหมดละรวมมาพุทธในพุทธานุสติกรรมฐานพร้อมด้วยอานาปาแต่เมื่อจิตของเราสงบนิ่งขึ้นมาแล้วเป็นพุทโธแล้วเนี่ยนะเห็นได้ว่าความโลภความโกรธความหลงในขณะนั้นก็ไม่มีนี่สมาธิตั้งมั่นก็อยู่ในองค์ของอริยมรรคมีองค์ทั้ง8คือศีลสมาธินั่นก็ปัญญาเมื่อจิตสงบนิ่งเข้ามาเราจะเอาตัวสมาธินี่แหละเราจะมาคิดพิจารณาสิ่งใกล้ที่เรารู้อยู่ก็คือร่างกายลมหายใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่นิดหนึ่งหายใจออกก็ดับไปเห็นได้ว่าสังขารร่างกายนี้อาศัยลมหายใจเข้าถ้าไม่ออกก็ตายออกแล้วไม่เข้าไปก็ตายเห็นมาว่าชีวิตนี้ร่างกายเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงอย่างนี้เพราะในอานาปานสติกรรมฐานนั้นยังบอกว่าเรามองเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำจึงหายใจเข้ามองเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำจึงหายใจออกตรงนี้เลยก็เป็นวิปัสสนาในเบื้องต้นรู้ลมหายใจเข้าออกจนจิตสงบนิ่งอันนั้นเป็นสมถะแต่เมื่อสมถะอุบายให้สงบของจิตนี้แล้วนะเราก็มารู้ความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของลมหายใจอย่างนี้ก็เป็นวิปัสสนาแล้วก็เราจะเข้าใจชัดว่ากายนี้สักแต่ว่ากายใช่ไหมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสักแต่ว่ากายถ้าเห็นสักแต่ว่ากายได้ก็เรียกว่าเราละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสเราละสังโยชน์เบื้องต้นทั้ง3ประการได้สังโยชน์ที่เป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจของเราทั้ง3ประการนี้เป็นด่านแรกที่สำคัญเพราะสิ่งที่ร้อยรัดมี10ประการแต่3ประการนี้แหละถ้าเราพังทลายมันได้ให้ที่เหลือนั่นก็เป็นของไม่ยากที่เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดกันมานานนักหนาเนี่ยก็เพราะว่าเรายังทำลายด่านแรกนี้ของเขาไม่ได้เป็นประการของกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดของกิเลสในความที่ว่ามีตัวตนมีเรามีเขาเราก็มาพิจารณาจะพิจารณากายนี้เป็นก้อนธาตุทั้ง4ก็ได้มันแตกสลายลงไปมันก็ไม่มีตัวไม่มีตนลมนี้ก็เป็นธาตุหนึ่งกระดูกก็เป็นธาตุหนึ่งน้ำเลือดในร่างกายก็เป็นธาตุหนึ่งไฟในร่างกายก็เป็นธาตุหนึ่งเราใคร่ควรพิจารณาในที่สุดก็ทราบความจริงว่ากายนี้ไม่ใช่เราแล้วแต่ก่อนที่จิตจะมีสมาธิอย่างนี้ถามว่าพวกเราสมาธิก็มีบ้างไม่มีบ้างจะทำอย่างไรที่ตมาปฏิบัติมาในเบื้องต้นตอนจิตยังไม่สงบมากก็ใช้วิธีในความคิดนี่ว่าพิจารณาแล้วให้จิตสงบงานเรานั่งกรรมฐานเบื้องต้นเรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วก็มาพิจารณาว่าสังขารร่างกายนี้แหละนะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องตายตายไปก็แตกสลายไปเปลี่ยนแปลงไปเราบังคับบัญชาไม่ได้เราไม่ต้องการความแก่ความเจ็บความตายเราก็บังคับบัญชาอะไรร่างกายนี่ไม่ได้
แล้วเราจะยึดถือว่าเป็นเราได้ยังไงแล้วก็คิดพิจารณาไปเหมือนกับว่าเอาผมมากองไว้เอาฟันมากองไว้เอากระดูกมากองไว้แยกกันไว้ทีละอย่างละอย่างเราก็ถามในจิตใจว่าอันนี้มันใช่เราไหมทำไมมันอยู่มาเอามารวมกันแล้วจึงว่าเป็นเราอย่างน้ำเลือดในร่างกายนี่นะเราจะมีจำนวนมากทีเดียวธาตุน้ำถ้าเราไปบริจาคเลือดหรือเอาเลือดออกเราก็เอามากองทั้ง500นะ500มิลลิลิตรอย่างนี้ถุงหนึ่งเนี่ย200 250อย่างเงี้ยน้ำเลือดเขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาเป็นเราเป็นเขาก็เป็นอะไรก็เป็นธาตุแล้วเขาเกิดจากอะไรก็อาหารที่เรารับประทานเข้าไปก็ย่อยสลายไปนะไปเป็นธาตุน้ำบ้างไปเป็นธาตุดินบ้างอาศัยลมหายใจที่เข้าไปนะช่วยเหลือในการทำให้เกิดธาตุไฟขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นก็จะดูแล้วว่าก็ไม่มีตัวเราหรือไม่มีของเราปัญญาก็เกิดขึ้นมาจากความคิดในเบื้องต้นก็เป็นปัญญาเกิดจากความคิดเช่นเมื่อเรามีความโกรธตาเห็นรูปเราก็โกรธแล้วหูฟังเสียงเขาว่านินทาเราก็โกรธแล้วเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเราก็มาพิจารณาว่าเราโกรธอะไรโกรธใครเราจะตายไหมชีวิตเราก็จะต้องตายเขาตายไหมก็ยังมีตัวเราตัวเขาอยู่ไงเมื่อมีตัวเราตัวเขาก็มาถามว่าแล้วเราตายหรือเปล่าเขาตายไหมเราจะโกรธทำไมเมื่อคนเราเกิดมาก็ต้องตายอย่างนี้ก็เรียกพิจารณาแล้วจิตของเราสงบลงเป็นสมาธิได้เราก็ใช้วิธีการอย่างนี้คิดพิจารณาไปถามตัวเองพิจารณาตัวเองนะว่าตัวไหนเป็นตัวเราของเราถ้าจิตของเราฟุ้งซ่านมากเกินไปก็กลับมาดูรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอย่างนี้เราทำอย่างนี้ให้สม่ำเสมอทำอย่างนี้บ่อยๆเราจะรู้สึกว่าตัวตนของเรามันไม่มีนะแต่ว่าปัญญาที่แหลมคมนั้นมันยังไม่เกิดมันรู้สึกว่าเข้าใจในบางส่วนแต่ว่ามันยังไม่ทะลุปุโป่งไปในจิตใจของเราได้เพราะเมื่อเกิดการกระทบกันขึ้นมาทางอายตนะเราก็เกิดความรู้สึกเป็นตัวเราอีกแล้วตัวเขาอีกแล้วเราก็ทำอย่างนี้มีสติทำอย่างนี้มากๆมีการสวดมนต์มีการภาวนาฟังธรรมสม่ำเสมอมีทานกันให้เป็นปกติมีศีลเป็นปกติกันนี้ตรงนี้แหละมันจะยากไหมที่เราจะทำลายความเป็นตัวเราของเราเนี่ยก็หมายว่าถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยนะมันก็ไม่ยากอะเราคิดทุกวันพิจารณาทุกวันเราทานอาหารอาหารนี่มันไปมีตัวมีตนไหมเนี่ยมันก็บางทีก็มีแคลเซียมแคลเซียมก็ไปบำรุงในกระดูกกระดูกมันก็คือแคลเซียมแล้วเราทำไมว่าเป็นตัวเราล่ะก็ค่อยๆเริ่มรู้ขึ้นเริ่มมาจับดูนิ้วมือของเราเอ๊ะมันก็เป็นกระดูกใช่ไหมเขาเคยว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไหมเขาก็ไม่เคยพูดเขาก็ไม่เคยว่าอะไรแล้วใครเป็นคนบอกว่านี่คือตัวเรามือของเราอันนี้แหละคือตัวความเห็นผิดที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิความเห็นที่ยังไม่ถูกต้องเข้าใจผิดอยู่อย่างนี้เราก็มาเปลี่ยนความเข้าใจใหม่ความเห็นใหม่ให้เห็นว่าไม่ใช่เรามาพิจารณาด้วยจิตที่มีความสงบนะครับเราก็จะมองเห็นชัดว่ามันไม่ใช่เราจริงๆอันนี้เป็นสมมุติจริงๆเป็นธาตุจริงๆเป็นก้อนอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆเห็นชัดแจ้งขึ้นมาละเราจะรู้จักวิธีการแล้วว่าการที่เรามีสติอย่างต่อเนื่องมีสมาธิที่ตั้งมั่นทีละน้อยแล้วก็ใช้ปัญญาในการอบรมจิตของเราให้เกิดสมาธิ
ความตั้งใจมั่นเนี่ยเราจะเห็นชัดแจ้งขึ้นมาเข้าใจความเป็นจริงก็จะทำลายซึ่งตัวตนตัวเราตัวเขาได้อย่างพวกเรานี้ได้มาทำบุญกันทำทานกันเนี่ยก็เป็นการทำลายตัวตนได้ระดับหนึ่งละนั้นเรามีวัตถุทานเรามีทรัพย์สินเงินทองมีของมีค่าหามาด้วยความยากแต่เราก็น้อมมาบูชาพระพุทธเจ้านั้นพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าละน้อมมาบูชาในการที่เรามาร่วมกันทอดผ้ากฐินนะบูชาพระพุทธเจ้าของเราที่พระองค์สอนให้พวกเรานั้นรู้จักการเสียสละในการทำบุญทำทานแต่เราถึงพร้อมได้ความมีศีลด้วยแล้วถึงพร้อมในการพยายามมีการภาวนาอยู่ที่ไหนก็มองตาเห็นรูปแล้วก็พิจารณาความไม่เที่ยงไปด้วยนะวันหนึ่งสักครั้งหนึ่งหรือหลายๆครั้งในสุดเราก็มีความชำนาญในการพิจารณาจิตก็สงบนะเป็นสมาธิปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาจากที่เราไม่เข้าใจแต่เมื่อสภาวะธรรมกำลังเกิดขึ้นมากับใจของเราก็จะแจ้งชัดอย่างละเอียดแหละว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนะเป็นของไม่เที่ยงไม่จะเห็นที่ใจแล้วนะเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเข้าใจในความเป็นจริงอย่างนี้อย่างชัดแจ้งเนี่ยปัญญาของเราเรียกว่าเป็นวิปัสสนาเป็นภาวนามยปัญญาภาวนาเกิดขึ้นจากการภาวนาไปย้อนกลับไปแล้วในเบื้องต้นที่พวกเราเริ่มทำทานที่พวกเรามีศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็ปฏิบัติตามท่านตามคำสอนของท่านตอนนี้แหละนะมันจะต้องทำให้ต่อเนื่องจนว่าศีลสมาธิปัญญารวมกันเป็นมรรคสมังคีสามัคคีเป็นอันเดียวกันแล้วสามารถตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้อันที่ท่านเรียกว่าปฏิบัติแล้วเพื่อความละคือไม่ได้ความเป็นพระโสดาบันนะเมื่อเราละตัวละตนได้ก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบันคือตกกระแสแห่งธรรมคือธรรมที่จะละตัวละตนละเราละเขาเมื่อเราละความโลภความโกรธความหลงได้ใจก็สว่างใจก็ผ่องใสใจก็บริสุทธิ์เราเห็นได้ว่าตรงนี้แหละเป็นที่พึ่งของเราพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามินะเราเห็นแจ้งชัดอยู่ในจิตใจของเราเราก็ต้องเพียรพยายามนับปฏิบัติเพราะฉะนั้นพระเจ้าประสงค์ท่านจำพรรษาท่านพิจารณาอยู่ในกองในร่างกายสังขารก็ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานในภาษาก็มีถึงแม้ท่านยังไม่ได้ก็เป็นหนทางที่ท่านจะได้สำเร็จมรรคผลนิพพานไปนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติให้พวกเราศรัทธาทั้งหลายมีโอกาสได้ถวายผ้านะอันนี้แหละก็เป็นบารมีที่พระพุทธเจ้าทรงท่านได้สร้างมาแล้วนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างปัจจัยสี่ทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็ด้วยบารมีของพระพุทธองค์สมัยพระองค์เป็นบรมโพธิสัตว์โยมลองคิดดูสิว่ามีผ้าสบายสำหรับความเป็นพราหมณ์อยู่ผืนเดียวนะสามีภรรยาพระพุทธเจ้าของเราเป็นสามีเป็นบรมโพธิสัตว์เนี่ยแต่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระองค์ก่อนจะถวายผ้าไปแล้วนั่นเราจะเอาผ้าที่ไหนแล้วเพราะยากจนมากยากจนขนาดนั้นนะแต่ว่าใจของท่านไม่ได้ยากจนด้วยนะความเสียสละในความที่เป็นพราหมณ์นี่ยิ่งใหญ่มหาศาลมากก็น้อมเอาผ้านี่แหละนะไปแลกเข็มไม่ได้เล่มนึงเอาเข้ามาในกองกฐินในกองกฐินนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีอะไรมากมายแต่ถ้าไม่มีผ้าละไม่มีได้ไม่มีเข็มเนี่ยก็จะเย็บผ้าไม่ได้นี่พระพุทธเจ้าของเราก็ได้ถวายเข็มเล่มนึงนั่นแหละเกิดปิติเกิดอารมณ์พระองค์นั้นน่ะนะเป็นเทวดาเป็นพรหมทีเดียวนานนานแสนนานทีเดียวหลายภพหลายชาติเป็นแสนแสนเป็นล้านชาติด้วยอานิสงส์ที่พระองค์ได้สร้างมานั่นเองตอนนี้แม้พระองค์นั้นน่ะทุนทรัพย์น้อยแต่ใจนั้นน่ะมีศรัทธาอย่างมากมายมหาศาลทีเดียว
กันทุกอย่างนะทั้งประเทศไทยประเทศนอกก็รับผ้ากฐินกันนะญาติโยมก็นำปัจจัยมาก็ด้วยอดิสงค์ที่พระเจ้าพระองค์ได้สร้างสมอบรมมาแล้วแล้วพวกเราก็ได้ทำตามท่านจิตพวกเราก็จะไปสู่ในความเป็นพุทธะจะเกิดขึ้นที่ใจของเรานี้พุทธะไม่ได้เกิดขึ้นที่ไหนจะเกิดขึ้นที่ใจของเรานี้เองนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนเราจะเห็นได้ในใจของเรานี้เองใจที่เห็นความจริงใจที่เห็นในธรรมะว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นทุกสรรพสิ่งก็มีความเป็นพุทธะอยู่แล้วคือความว่างที่บริสุทธิ์มันใจของเราเห็นไหมเนี่ยเมื่อเราได้ยินเสียงที่ธรรมะพูดไปเนี่ยพอธรรมะหยุดพูดเราก็ไม่ได้ยินอะไรเราจะเห็นว่ามันมีความนิ่งแล้วก็มีความว่างถ้าพูดต่อเราก็ได้ยินถ้าธรรมะหยุดพูดเราก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราทำใจของเราให้เข้าใจความจริงว่าเสียงนี้จะดีอะไรขนาดไหนก็ตามจะไม่ดีก็ตามก็เพียงกระทบกับส่วนประสาทแล้วก็ดับไปถ้าเราเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นก็เห็นธรรมะอันนี้ถ้าสติของเราไม่ทันเนี่ยเรายังเป็นวิปัสสนาอย่างนี้ไม่ได้ท่านยังสอนให้พวกเราพยายามเจริญสติสร้างสมาธิให้ตั้งมั่นนะเราทำกันให้มากเจริญให้มากการงานทั้งหลายเรามีการงานมากอยู่ก็ตามแต่การงานปฏิบัติในธรรมะเราก็จะต้องปฏิบัติควบคู่ไปด้วยทุกวันทุกวันนะถึงเราจะว่าเรามีเวลาน้อยก็ไม่น้อยนะถ้าเรามีศรัทธาเราก็ระลึกปฏิบัติของเราด้วยความมีสติอย่างนี้ก็เป็นหนทางที่เราจะได้เห็นธรรมะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ได้มาร่วมกันจะมาทอดนักกฐินนี้มาทั้งทางใกล้ทางไกลถึงพร้อมด้วยศรัทธานะอันยิ่งใหญ่ในหัวใจของเรานั่นเองเมื่อเรามีศรัทธาเช่นนี้ความเพียรพยายามก็ตามมาเพียรพยายามกระทั่งว่าการให้ทานการสมาทานศีลการปฏิบัติสมาธิฟังธรรมอันนี้เป็นหลักทีเดียวถ้าทำอย่างนี้ไปนะไม่ต้องสงสัยละยังไงเราก็จะต้องได้เข้าใจธรรมะเห็นธรรมะอย่างแน่นอนนะเพราะหลวงพ่อชาท่านสอนนะในทางตรงละทางลัดเรียกว่าให้เรารู้จักแล้วก็เราละเราอุปทานอย่างในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันละเอียดมากที่สุดอันนี้เป็นบารมีของพระพุทธเจ้าที่พระองค์จะพิจารณาได้อย่างละเอียดหลวงพ่อชายกตัวอย่างว่าตกจากยอดไม้ลงมาเรานับไม่ทันว่ามีกิ่งกี่ก้านหรอกก็ถึงพื้นแล้วมันเป็นทุกข์แล้วเมื่อใจของเรามีอุปาทานขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ทุกข์เหมือนนั้นถ้าเราถอนอุปาทานได้ใจของเราแล้วก็ไม่ทุกข์เหมือนท่านได้สอนโยมคนหนึ่งให้ฟังง่ายๆโยมคนนี้ก็มีความทุกข์มากมีความทุกข์มากท่านก็ยังไม่ได้สอนอะไรให้ถือถังใบหนึ่งเอาไว้เมื่อถือถังไประยะหนึ่งท่านก็มองไปเรื่อยๆนะเขาก็เริ่มจะคลายตัวจากความทุกข์ในจิตใจลงมาเรื่อยๆมาถึงระยะหนึ่งหลวงพ่อท่านก็ถามว่ามันหนักไหมท่านก็ถามอย่างเงี้ยถามทั้งหนักภายนอกและถามทั้งหนักภายในว่าถังมันหนักไหมเขาก็บอกว่ามันหนักท่านบอกอ้าวหนักแล้วทำไมเราไม่วางล่ะโยมเขาก็วางถังใบนั้นลงไปพร้อมทั้งความรู้สึกในใจที่ว่ามันหนักแต่พอเราไปยึดถือไว้เขาก็วางความยึดถือนั้นลงไปก็เกิดความเบาขึ้นมาเนี่ยอยู่ตรงนี้เองว่าวิปัสสนาหรือปัญญาก็เกิดขึ้นมาเมื่อใจตั้งมั่นในขณะที่ถือถังอยู่นะมันหนักก็เลยไม่ได้คิดอะไรสติก็มาอยู่ที่มาถือถังเนี่ยไม่ได้อยู่ในเรื่องราวที่เป็นทุกข์ความทุกข์ค่อยๆคลายไปคลายไปพอสมาธิอยู่ได้ระดับปัญญาก็เกิดขึ้นมาได้ก็ปล่อยวางนี่เรียกว่าอุปทานเป็นปัจจัยเหตุปัจจัยเกิดความทุกข์ในปฏิจจสมุปบาททำนั่นแหละ
ยันมรรคที่เราเดินนี้ก็แก้ความทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าเป็นของง่ายๆนะไม่ได้ยากอะไรพวกเราสามารถทำได้คฤหัสถ์ทุกคนสามารถที่จะบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้ทั้งนั้นล่ะนะขอให้เราได้ปฏิบัติจริงๆนะให้ตั้งใจจริงๆเราสนใจฟังธรรมะสนใจปฏิบัติชาตินี้จะมาว่าถ้าเรามุ่งมั่นจริงๆนะยังไงก็ต้องได้ไม่นานที่เท่าที่เราคิดนะเราคิดพิจารณาทุกวันทำทุกวันอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องพยายามปฏิบัติภาวนาจะมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเราก็จะต้องมาภาวนาทานนี้เราคงจะทำกันเป็นปกติอยู่ทุกปีศีลก็รักษาเป็นประจำแต่การปฏิบัติภาวนานั่นแหละเป็นของสำคัญทีเดียวนะเราเห็นว่ายากลำบากเราก็เกิดความท้อแท้เราก็เลยเกิดความที่ไม่อยากจะทำอันนี้เราตั้งใจใหม่เราต้องมีความเพียรพยายามไม่ลดละในที่สุดก็จะได้เห็นธรรมะทำลายสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริพัตตปรมาสลงได้นั่นเรียกว่าเราได้เห็นธรรมะก็เริ่มต้นจากที่เราได้เห็นพระพุทธเจ้าที่พระองค์นะพวกเราสร้างกันด้วยหินก็ดีหล่อด้วยรูปทองเหลืองก็ดีใหม่ๆนั่นเด็กๆเราก็นี่คือพระพุทธเจ้าของเราละนั่นเรากราบไหว้ท่านขอพรท่านนะให้ท่านให้พรน้อยประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยแต่เมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเราก็จะมาเห็นอีกละเข้าใจลึกซึ้งขึ้นมาเมื่อเราโตขึ้นมาเห็นแล้วว่าอันนี้แหละพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนะเราเห็นได้ก็คือเห็นในธรรมะเมื่อเราเห็นธรรมะนั้นเราจะเห็นพุทธะที่แท้จริงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราในเบื้องต้นอันนี้คือตัวเราของเราต่อมาเราจะละในความเป็นตัวเราของเราได้เห็นความเป็นจริงได้เลยว่าเราใจของเรามีความรู้นี่แหละเราเห็นตนเห็นตนว่าไม่ใช่ตัวตนนี่แหละคือความคนที่เห็นตนให้หลวงปู่ประชาท่านเทศอย่างนี้ให้พวกเราได้นำไปพิจารณาเรื่องในธรรมทุกตัวต้นทุกท่านเถิด